สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่อาร์ตจะพามาขายของนะฮะวันนี้เป็นคลิปขายของแต่ไม่ได้ขายรถนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปการอัปเกรดคุณภาพลำโพงรถยนต์นะครับโดยเรามีตัวอย่างรถคือเป็น BMW ครับซีรีส์3ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับคนที่ใครที่ดูคลิปก่อนที่เราเรียกเฮโร่มาเนี่ยตัว S-Class เนี่ยลำโพงมันกรอบมันแตกใช่ไหมครับอันนั้นเป็นการเปลี่ยนของที่มันเสียดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีการทดสอบอะไรมากเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้ตัวที่ไม่ได้เจาะรถเยอะแต่ในกรณีของการอัปเกรดนะเพื่อนๆที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยคงจะมีหลายออปชันร้านนั้นแต่ติดแอมเพิ่มใส่ซับขยายขนาดแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำชุดลำโพงอัปเกรดนะครับของออดิสันที่ใส่ตรงรุ่นเบ้าเดิมรูยึดน็อตเดิมตัวรถไม่เสียลำโพงก็สามารถถอดมาเก็บได้อนาคตคุณขายรถไปคุณอาจจะถอดลำโพงออกแล้วลำโพงเดิมติดรถประกอบกับเข้าไปก็ได้ก็วันนี้นะครับเราอยู่กับคุณโน้ตนะครับ Star Station สวัสดีครับคำถามแรกเลยนะครับที่ทุกคนอยากจะรู้คือว่าเฮ้ย BMW เนี่ยอย่าง F30 วันนี้นะครับนอกจากออดิสันที่เราจะติดตั้งกันในวันนี้แล้วเนี่ยมันมีออปชันอื่นไหมมีลำโพงยี่ห้ออื่นไหมในการเลือกครับแบบที่ไม่ตัดต่อตัวรถเลยนะตอนนี้BM F30 ก็ยังมีออดิสันนะคะราคาจับต้องได้เมื่อกี้แอบไปคุยกันมาแป๊บนึงแล้วมันจะใช้ลำโพงทั้งหมด3ชุดนะครับคือเซนเตอร์หน้าอยู่ตรงคอนโซลแล้วก็ประตูหน้าซ้ายขวาในซึ่งเป็นลำโพงที่แยกเสียงแหลมออกมาไว้บนเสาแล้วก็ลำโพงเสียงกลางเนี่ยไว้ตรงประตูส่วนชุดหลังเป็นลำโพง2ทางในตัวเดียวกันแรกอันนี้จะเป็นลำโพงเซนเตอร์ครับจะมีของเดิมเนี่ยคือจะมีแค่กลางชุดเดียวแต่มันจะเป็นลำโพงกระดาษนะฮะนี่จะเป็นกลางทั้งกลางทั้งแหลมมีทวิตเตอร์ด้วยจะตรงรุ่นอ๋อมีฝาครอบมาให้เสร็จเลยเฮียมีให้ครบลงเบ้านะฮะทั้งสายปลั๊กอ๋อเป็นปลั๊กอย่างนี้มาเลยครับเสียบโดยไม่ต้องตัดจบเลยใช่ครับโอ้สิบนาทีเสร็จดิก็ไม่นานแล้วครับหรอสิบนาทีเสร็จแล้วทั้งคันโอ้เกินไปไม่เป็นชุดต่อมาเป็นลำโพงหน้ากล่องใหญ่นิดนึงครับเนี่ยจะมีรุ่นนี่ใช่ครับ APBMW4KE ป้าเหมือนรหัสลับเลยสักอย่างมามีใบรับประกันมีใบรับประกันชื่อร้านอะไรเหมือนปกติครับก็จะเป็นแยกชิ้นมีพาสซีฟคอร์สมีพาสซีฟคอร์สโอเวอร์ชุดหนึ่งเสียงทวิตเตอร์ใช่ไหมเฮียแกใช่ครับทวิตเตอร์มีเสียงทวิตเตอร์อันนี้คืออยู่ในสามเหลี่ยมเสาใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็เสียงกลางไว้ที่ประตูเสียงกลางกับประตูเขามีโฟมมาให้เสร็จเลยมีให้ครบฮะซึ่งรูน็อตจะตรงกันหมดเลยกับสแตนดาร์ดของรถอ๋อแล้วตรงนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวระบายแม่เหล็กฮะผมไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยเห็นนะผมหรือผมอาจจะโบราณก็ได้ สวยดีไอ้คันเบนไม่มีอย่างนี้นี่หว่าไม่มีทำไมของเบนหน้าตามันงี่เง่าจังวะทำไมนี่มันดูแบบว่าแม่งดูไฮโซขนาดนี้ล้มทำไมนี่มันดูไฮโซแบบเนี้ยโกรธอ่ะแต่อย่างว่าของเราตอนนั้นติดไปกี่พันอะไม่กี่พันเลยส่วนคู่หลังที่กล่องเล็กลงใช่ไหมเฮียเป็นรุ่น APBMW X4E นะครับเปิดมาใบรับประกันเหมือนปกติก็จะเป็นแบบ2ทางดอกเล็กกว่ามั้ยเฮียเท่ากันครับดอกเท่ากันพี่เดี๋ยวว่ามันจะเป็นทางเดียวกับ2ทางใช่ข้างหลังก็สวยเหมือนกันที่คุณอาร์ตชอบคือปลั๊กจะเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นเลยครับเนาะไม่ต้องบัดกีเลยใช่ป่ะไม่ต้องบัดกีอะไรใช่ครับใช่ครับอ่ะว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาครับมาลุยติดตั้งกันดีกว่าครับครับป้ายนี่คือลำโพงสแตนดาร์ดอ๋อเป็นกระดาษอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะไม่สว่างเพราะมันเป็นกระดาษอย่างงี้เนาะอ๋อโหนี่ดูดินี่มันอะไรเนี่ยลูกอมฮอนเหรอนี่ความแตกต่างอ่ะจ๊ะ
สำหรับราคานะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าโอ้โหคุยกันมาทั้งยาวนานเนี่ยราคาเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแยกราคาเนี่ยเซ็นเตอร์คู่หน้าแล้วก็คู่หลังเป็นชิ้นๆได้นะครับชุดหนึ่งหมื่นกว่าบาทเหมือนที่คุณนกบอกไปแต่ว่าใครจะมาเปลี่ยนแค่นั้นนะครับอัปเกรดทั้งทีเนี่ยก็ต้องยกชุดใช่ไหมครับคงไม่มีใครนะครับเปลี่ยนแต่เซ็นเตอร์หรือเปลี่ยนแต่ประตูนะฮะแต่ถ้าเกิดใครพิเลนจะเปลี่ยนแค่นั้นจริงๆเนี่ยก็สอบถามราคาที่ร้านเอาเองนะครับแต่ยกชุดคือ 32,000 บาทนะครับที่ร้านซาวด์สเตชันแต่ว่าโปรเจกต์นี้นั้นติดต่อโดยตรงกับคุณนกนะครับซึ่งคุณนกนี่จะดูแลในส่วนของการติดฟิล์มรถยนต์คลองแสงด้วยไม่ใช่ติดฟิล์มคลองแสงรถยนต์ด้วยนะครับเรื่องฟิล์มเรื่องลำโพงตัวซีรีส์สาย F30 นั้นติดต่อคุณนกกันเอาเองนะครับพี่อาร์ตเหมือนเคยครับไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนเสียแล้วก็เนื่องจากเป็นคลิปที่เราอัปเกรดคุณภาพนะครับลำโพงไม่ใช่การซ่อมนะครับก็เลยขออนุญาตพิเศษกว่าคลิปอื่นๆตรงที่เราจะมีเสียง before กับ after ให้ฟังนะครับเสียงที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงจากลำโพงติดรถยนต์นะครับ BMW F30 นะครับขออนุญาตนะครับใช้เพลงของคุณก๊อฟ Fucking Hero X Your Boy TJ นะครับลิขสิทธิ์อย่าข้าวนะสาธุไปและนี่แหละครับคือการติดตั้งแบบโบลต์ออนนะครับขันน็อตเสียบปลั๊กแล้วเสร็จนะครับของการอัปเกรดลำโพงเป็นออริสันนะครับกับ BMW ซีรีส์3 F30 ทั้งคันนะครับอันนี้เป็น 330e ตัว M Sport นะฮะเสียงที่เพื่อนๆได้ฟังนะครับคงจะพอบอกได้แล้วผมอาจจะไม่ได้สามารถวิเคราะห์หรือว่ารีวิว เสียงได้มากนักเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเราไม่ใช่พวกหูทิพย์นะครับไอ้ต้องไปเรียกเพื่อนๆมาไอ้พวกลำโพงตัวละล้านสายไฟเส้นเป็นแสนอย่างเงี้ยเราไม่ถึงแต่จากประสบการณ์อันน้อยของผมนั้นบอกได้แต่เพียงว่าลำโพงที่ติดตั้งปุ๊บแล้วทดสอบเลยเนี่ยไม่ได้ผ่านการเบิร์นเสียงมาก่อนเนี่ยมันยังสามารถให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าเออเฮ้ย 30,000 กว่าบาทที่เราเสียไปนั้นรู้สึกว่าพึงพอใจนะครับบอกเลยว่าเสียงมันดูมีมิติขึ้นแน่นอนครับเดิมๆติดรถมานั้นน่ะบอกเลยว่าเสียงดีมีปัญหาไหมไม่มีแต่ว่าถ้าคันเนี่ยผมว่าออริสันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับก้อนเงิน 32,000 บาทเอาเร็วเอาง่ายเอาไม่ทำลายตัวรถนะครับออริสันให้คุณได้ครับก็อย่าลืมครับสนใจนะครับติดต่อคุณนกกันเลยนะครับเบอร์นี้แปรและเดี๋ยวฮีโร่จะติดตั้งให้คุยเองแล้วกันไม่เกี่ยวกับผมนะฮะวันนี้ผมพี่อาร์ตนะครับหวังว่าจะชอบคลิปอื่นๆที่ไม่ได้การซ่อมรถนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับลาละสวัสดีบาย